สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็มาออกคลิปทำคลิปตาม FC นะครับ FC บอกว่าสอนวิธีรักษาเข่าหน่อยนะครับเพราะว่าปวดเข่ามากเลยเข่าล็อกเข่าเสื่อมนะเข่าติดทำยังไงดีครับมีวิธีรักษาไหมมีครับเพราะผมเป็นผู้ป่วยเข่าเสื่อมมาก่อนนะครับทั้งสองข้างเลยทรมานโคตรตอนที่เป็นนะครับก็คือมันเริ่มมีอาการเจ็บแสบที่เข่านะครับเจ็บและแสบที่เข่านะครับแล้วข้างเข่าก็มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับเริ่มแรกเป็นข้างซ้ายก่อนต่อมาลามเป็นข้างขวาสองข้างเลยเขาเนี่ยนะครับเจ็บเข่าครับปวดเข่ากินยาก็บรรเทาแต่ไม่หายนะครับคราวนี้มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าเกิดมันไม่ติดมันไม่บวมนะมันเสือกบวมและติดนะครับท่านผู้ชมบวมยังไงมันบวมออกมาอย่างนี้ครับบวมมาใต้เข่านะครับบวมเสร็จต้องไปเจาะออกครับเสียเงินเสียทองครับเพราะมันไม่ยุบสักทีต้องไปเจาะน้ำใต้เข่าออกครับคราวนี้เข่ามันจะผิดรูปครับเดินขาโก่งเลยแล้วก็มีอาการเจ็บและแสบนะปวดด้วยนะครับคราวนี้เวลาผมนั่งอย่างเงี้ยครับพอผมจะลุกขึ้นมาเข่าผมเดินเอาออกไม่ได้ท่านผู้ชมมันติดอยู่อย่างนี้เลยนี่คือปัญหาเลยครับพอลุกขึ้นมาปุ๊บเข่าติดครับเอาออกไม่ได้นะต้องเนี้ยต้องค่อยๆดึงเอามือใช้ดึงให้มันยืดออกครับแล้วถึงจะเดินได้ยิ่งถ้านั่งส้วมซึมแล้วก็หูไปกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมลุกขึ้นมาขาติดเข่าติดเลยนะครับเป็นทั้งสองข้างโคตรทรมานนะครับต้องไปฉีดยาเข้าไปในเข่านะครับสองเดือนไปฉีดทีนะโอ้โหทรมานโคตรผมไม่หายได้ด้วยวิธีนี้ครับท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะผมหายได้จริงๆนะฮะใช้ระยะเวลารักษาตัวหลายเดือนอยู่นะแล้วมันค่อยๆหายไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับผมลงคลิปนี้ไปก็หลายปีแล้วมีคนทำหายเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับวิธีที่1เข่าข้างไหนเป็นข้างไหนนะครับแม่ช่วงเพิ่งกินข้าวมาท้องบวมเลยท้องอืดเลยครับเนี่ย ก็เราก็ยกขาข้างที่เป็นขึ้นมาครับเอาไปข้างนี้ยกขึ้นนี้นะครับพอยกขึ้นมาเสร็จตีครับตีใต้เข่ารอบๆเข่านะตีรอบๆครับหรือทุบรอบๆเป็นข้างไหนก็ข้างนั้นทุบรอบๆตีก็ได้ครับรอบๆตีหรือทุบอย่าให้เจ็บให้รู้สึกว่ารักษานะครับถ้าท่านผู้ชมตีแล้วรู้สึกว่าเจ็บไม่ดีนะครับตีให้รู้สึกว่ารักษาครับให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับตีหรือทุบให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่ให้เจ็บนะครับตีตอนไหนบ้างอะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตีกี่ครั้งก็ได้ครับนานแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราพอใจนะครับนึกได้ตีรอบๆทุบตีลุกอย่างเงี้ยครับจากนั้นท่าที่1เสร็จท่าที่2ครับให้ท่านผู้ชมทำนี้ครับคล้ายๆเตะออกไปครับแต่ไม่ใช่เตะแรงนะครับให้ยืดออกไปถ้าใครเตะไม่ได้นะครับให้ยืดออกไปแล้วก็ดึงปลายเท้าเข้ามาครับให้กระดกปลายเท้าเข้ามากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวอย่างเงี้ยครับประมาณสัก30วินาทีนะครับทำกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะเตะออกไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยืนก็ได้นั่งก็ได้นะครับเตะออกไปเนี่ยครับเนี่ยครับให้มันยืดนะครับให้เส้นมันยืดเพราะตอนเนี้ยผมมีปัญหาเส้นมันม้วนขดติดกันแล้วครับคือเส้นมันหงิกงอครับปึ๊กเอ็นทำให้เราเจ็บแล้วก็ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืดครับส่วนการตีจะทำให้น้ำใต้เข่าสลายที่บวมๆอยู่มันจะสลายไปนะครับเนี่ยครับทำสลับกันไปอย่างนี้นะครับทำทุกวันครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำทุกวันครับประมาณสัก3เดือนขึ้นอ่ะมันจะเห็นผลครับมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งคุณหายแบบไม่รู้ตัวหายแบบไม่รู้ตัวเลยครับผมนี่เป็นโคตรหนักสองข้างเลยนะไม่หายไม่รู้ตัวเลยเอาหายตอนไหนก็ไม่รู้ครับแต่มันหายครับท่านผู้ชมโคตรดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกท่านผู้ชมทำทุกวันนะครับนั่งทำก็ได้ยืนทำก็ได้ครับทำตอนไหนก็ได้ครับทำไปเถอะมันจะค่อยๆหายนะมันไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้หายนะมันจะค่อยๆหายค่อยๆหายค่อยๆหายนะครับลองทำดูท่านผู้ชมไม่เชื่อผมไม่เป็นไรเชื่อตัวเองลองพิสูจน์ลองทำดูนะใครยังไม่มั่นใจอะไรไงก็อ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับอ่านคอมเมนต์เยอะๆก็จะเห็นว่ามีคนทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะเราจะได้มีกำลังใจที่อยากจะทำต่อไปนะครับใครชอบรายการอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซนริมธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับท้ายที่สุดผมไม่ได้มารักษาแค่เข่าอย่างเดียวนะครับ
ช่องหลักของผมเนี่ยจะรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นกดติดตามครับจ่าพันวิโรจน์นะครับใครที่ปวดสะโพกปวดในก้นกบล้าวลงขาชาฝ่าเท้าจนขารีบจนเดินไม่ได้จนนอนติดเตียงนะครับเข้าไปดูครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองครับทำเองเลยครับอยู่ที่บ้านครับประมาณ 4-5 เดือนก็หายนะครับใครที่เป็นกระดูกคอทับเส้นนะครับปวดคอเนี่ยปวดบ่าไหล่คอนะล้าวลงแขนชานิ้วมือชามือนะครับจนมึนหัวปวดหัวนี่นะเข้าไปดูครับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นมีวิธีรักษาครับทำเองอยู่บ้านนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางหาย 100% ไม่เชื่ออ่านคอมเมนต์ดูก่อนก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนกับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับ